คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะก็คือหลังจากที่แม่ค้าได้ลงภาพพรีวิวกางเกงที่กำลังจะลงไลฟ์ขายในเวลา1ทุ่มวันนี้นะคะมีลูกค้าหลายคนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับคราวที่แล้วที่แม่ค้าเพิ่งไลฟ์ขายไปนะคะว่าแม่ค้าค่ะทำไมแม่ค้าเนี่ยเอานะคะเอากางเกงนะคะมาวัดความยาวของรอบเอวด้วยกันเอามาพันรอบคอแบบนี้แล้วมาแบบบอกหนูว่าได้มีคำถามเข้ามาหลากหลายมากมายมากวันนี้แม่ค้าก็เลยให้ทีม Research and Development นะคะที่มาอันดีของเราที่ประคมไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยที่แม่ค้ากล่าวถึงในคราวที่แล้วเนี่ยมากล่าวแบบว่ากระชับกระชับให้ทุกคนฟังกันนะคะลองไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมมาจากทีม Research and Development ครับผมจากของร้านกางเกงก่อนอื่นนะครับต้องขออธิบายก่อนว่า2รอบคอนั้นเท่ากับ1รอบเอวคืออะไรจากที่แม่ค้าได้เคยอธิบายไว้นั้นคือในบางครั้งเวลาที่เราซื้อกางเกงแล้วเนี่ยเราไม่มีสายวัดคนขายมักจะให้เรานำขอบกางเกงมาพันรอบคอถ้าพันได้พอดีก็มักจะอนุมานกันว่าเราใส่กางเกงตัวนั้นได้จึงเป็นที่มาของวลีความยาว2รอบคอก็คือ1รอบเอวนั่นเองครับผมมาต่อกันที่ทฤษฎีกายวิภาคครับทฤษฎีนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองครับแต่เป็นทฤษฎีที่ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตย์ของมาคัสวิทูเวสพอลิโอสถาปัตย์และวิศวกรชาวโรมันที่มีชีวิตอยู่ในราวช่วง100ปีก่อนคริสตกาลได้ทิ้งหนังสือที่ชื่อ The Architectura ได้บรรยายถึงสัดส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบครับผมทางความงามไว้หลากหลายประการรวมถึงทฤษฎีความยาวที่บ่งบอกถึงรอบคอ2รอบคอนั้นจะเท่ากับความยาวของ1รอบเอวของบุคคลนั้นด้วยซึ่งภายหลังลีโอนาร์โดดาวินชีได้กล่าวถึงและนำมาแสดงเป็นศิลปะผ่านผลงาน The Vitruvian Man หรือภาพมนุษย์วิทรูเวียนของดาวินชีนั่นเองรูปร่างรูปทรงของบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกันยังไงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยต่างมีรูปร่างออกไปหลายรูปร่างหลายแบบครับผมแต่ว่าเราสามารถแบ่งได้หลักๆอยู่5ประเภทก็คือของผู้หญิงเนี่ยอย่างที่1จะมีรูปทรงแอปเปิลรูปทรงลูกแพรูปทรงตรงรูปทรงนาฬิกาทรายและรูปทรงสามเหลี่ยมคว่ำครับผมส่วนของผู้ชายเนี่ยจะมีรูปทรง5แบบเหมือนกันครับผมซึ่งก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมกับหัวรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปทรงไข่ครับผมซึ่งถึงแม้ทฤษฎีจะเคยกล่าวไว้ว่า2รอบคอเท่ากับ1รอบเอวแต่ด้วยความที่มนุษย์นั้นเนี่ยมีรูปร่างหลากหลายแบบดังเช่นที่พูดไปอย่างเมื่อกี้ครับผมเช่นผู้หญิงที่มีรูปทรงนาฬิกาทรายเนี่ยจะทำให้บุคคลนั้นมีช่วงเอวที่คอดกว่าปกติซึ่งอาจทำให้รอบเอวนั้นเล็กกว่ารอบคอที่เป็นคูณ2ของรอบคอแล้วจะทำให้ทฤษฎีนี้คลาดเคลื่อนได้หรือว่าผู้ชายที่มีหุ่นรูปทรงไข่ก็จะทำให้ร่างกายที่มีบริเวณส่วนหน้าท้องเนี่ยยื่นออกมามากกว่าปกติและอาจทำให้รอบเอวนั้นมีความยาวมากกว่ารอบคอคูณ2ก็เป็นได้ครับครับจากการผลสำรวจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง32คนในหลากหลายช่วงอายุเพศน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับพบว่าจำนวน18คนจาก32คนเนี่ยมีมากกว่าครึ่งเลยนะครับที่มีสัดส่วนตรงตามทฤษฎี2รอบคอเท่ากับ1รอบเอวนะครับทั้งนี้นะครับการสำรวจพบว่าผู้ที่มีค่ามาตรฐานร่างกายหรือค่า BMI ตรงตามค่าปกติหรือสุขภาพดีส่วนใหญ่นะครับจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างตรงตามแนวคิดของ2รอบคอเท่ากับ1รอบเอวนะครับส่วนค่า BMI นะครับก็คือค่า Body Mass Index นะครับหรือดัชนีมวลกายนะครับผมโดยผู้ที่มีสัดส่วนตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI นะครับมีจำนวน19คนซึ่งเป็นผู้ที่มีสัดส่วนตรงตามทฤษฎี2รอบคอเท่ากับ1รอบเอวอยู่11คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 57.89% นะครับหรือก็คือมากกว่าครึ่งนึงนะครับครับแต่ยังพบอีกว่าผู้ที่มีสัดส่วนไม่ตรงตามค่ามาตรฐานของ BMI นะครับก็คือผอมเกินกว่าปกติและอ้วนกว่าปกตินะครับจะมีสัดส่วนที่ไม่ตรงตามแนวคิดของ2รอบคอเท่ากับ1รอบเอวนะครับโดยผู้ที่มีน้ำหนักไม่ตรงตามค่าเฉลี่ยมาตรฐานของ BMI นะครับมีจำนวน13คนนะครับซึ่งมี
มีที่ไม่ตรงตามแนวคิดนะครับ10คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.92 นะครับผมครับและผู้ที่มีค่ามาตรฐาน BMI ปกตินะครับส่วนมากจะมีสัดส่วนตรงตามแนวคิดนะครับแต่ก็มีไม่น้อยเลยนะครับที่มีผลคำนวณออกมาแล้วขัดแย้งต่อแนวคิดนะครับซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการคำนวณสัดส่วนของร่างกายที่อาจจะยังไม่ตรงตามแนวคิดนะครับนั่นก็คือรูปแบบของสัดส่วนของร่างกายของแต่ละคนนะครับซึ่งมีบางคนที่มีรูปร่างและสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงนะครับอาจมีส่วนโค้งเว้าของเอวหลากหลายรูปแบบนะครับจึงทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนจากแนวคิดครับผมก็ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าขาเห็นไหมเขาก็ได้แบบทำการวิเคราะห์ศึกษามากันจริงๆไม่ใช่จู่ๆก็มาแบบเต้าข่าวพูดเองเด้อก็นะคะคุณลูกค้ากางเกงลงขาย1 ทุ่มวันนี้นะคะไลฟ์นี้นะคะไลฟ์ไลน์IG กลางกุ้งกลางเกงนะคะเหมือนเดิมนะคะลูกค้าขาเจอกันได้เหมือนเดิม1 ทุ่มวันนี้ไปวันนี้มาแค่ตอบข้อสงสัยก่อนเฉยๆนะคะเปิดไลฟ์คนถามมาเยอะเกิน